สวัสดีครับทุกคนทุกคนรู้กันหรือยังครับว่าโฉนดที่ดินนะครับห้ามมีการเคลือบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโฉนดที่ดินนะครับไปเคลือบครับแบบเกียรติบัตรอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับทางราชการนะครับไม่สามารถนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในโฉนดที่ดินได้นะครับเพราะโฉนดที่ดินเนี่ยมันสามารถมีการถ่ายโอนได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเคลือบไปแล้วปุ๊บราชการไม่สามารถใส่ไปได้ดังนั้นเนี่ยราชการนะครับถือว่าเอกสารนี้ชำรุดนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครนะครับที่จะต้องการเก็บนะครับโฉนดที่ดินนะครับก็แนะนำนะครับว่าใส่เป็นพวกซองพลาสติกดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเคลือบปุ๊บแล้วปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เสียไปเลยทันทีครับแล้วบางคนบอกว่าพี่อั้นผมเคลือบไปแล้วอะทำยังไงล่ะวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับคุณไปที่กรมที่ดินนะครับแล้วก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับจะทำนะครับใบแทนออกมานะครับใบแทนเนี้ยสามารถใช้แทนโฉนดที่ดินได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครทำไปแล้วนะครับรีบไปติดต่อที่ดินนะครับเพราะว่าจะได้ใบแทนมาแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ทำนะครับก็แนะนำนะครับใส่พวกซองพลาสติกดีๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหาครับโอเคครับจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า